วันนี้ฟุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอดีตนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานของอาร์เซนอลในยุคปี2006เลยนะครับนั่นคือยุคไรพ่ายโรแบร์ปีแรสครับนี่ถือว่าเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนบอลหลายคนด้วยนะครับปัจจุบันนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประกาศแขวนสตาร์ทด้วยวัย42ปีเป็นที่เรียบร้อยวันนี้สปอร์ตนาวในช่วงเช้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประวัติของโรแบร์ปีแรสรวมไปถึงผลงานที่ผ่านมาว่าเขาสุดยอดแค่ไหนติดตามกับรายงานพิเศษครับพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เก่งกาจที่สุดในยุคศตวรรษที่20คงหนีไม่พ้นโรแบร์ปีแรสอดีตปีกจอมเทคนิคในชุดไร้พ่ายของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเมื่อปี2003ถึง2004และทีมชาติฝรั่งเศสที่ล่าสุดเพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดไปแบบหมาดๆในวัย42ปีสร้างความใจหายให้กับสาวกเดอะกันเนอร์ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับปีแรสเกิดที่แดนน้ำหอมแต่มีพ่อเป็นชาวโปรตุเกสและแม่ชาวสเปนโดยเจ้าตัวเริ่มค้าแข่งในสโมสรเมสทีมบ้านเกิดในปี1993ก่อนย้ายมาโอลิมปิกมาเซยในปี1998ซึ่งในช่วงนั้นเจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกได้อีกด้วยถัดมาในช่วงกลางปี1998เหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสสร้างความจดจำไปทั่วโลกคือการไล่ถล่มเอาชนะขุนพลบราซิลไปแบบขาดลอย3ประตูต่อ0จาก2ประตูของซินดีนซีดานและเอมมานูเอลเปอร์ตีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นสมัยแรกซึ่งปีแรสยังถือเป็นผู้เล่นในชุดนั้นอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปี2000และแชมป์คอนเฟเดเรชันคัพในปี2001กับ2003อีกด้วยอย่างไรก็ตามปีกซ้ายจอมพลิ้วมาถึงช่วงที่พีคมากที่สุดเมื่อย้ายมาร่วมทัพอาร์เซนอลในปี2000ซึ่งทำให้เจ้าตัวเพิ่มสกิลความสามารถจากบทบาทปีกซ้ายมาเล่นในตำแหน่งกองกลางได้ทุกตำแหน่งโดยตลอด6ปีที่อยู่กับอาร์เซนอลปีแรสลงเล่นไปทั้งหมด186นัดยิงไปถึง62ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยหนึ่งในนั้นคือปี2003ถึง2004ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นทีมไร้พ่ายที่มีนักเตะชื่อดังอย่างเทียรี่อองรีโซแคมเบลปาชิกเวียร่าเฟรดริก รุงเบิร์กและเดนิสเบิร์กแคมรวมไปถึง FA ครับ3สมัยคอมมูนิตี้ชิลด์2สมัยแต่ใครจะไปรู้ว่าความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2006จะเป็นภาพสุดท้ายของปีแรสในฐานะนักเตะสีเสื้อของเดอะกันเนอร์เมื่อเจ้าตัวไม่ได้รับการต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าก่อนที่จะย้ายไปร่วมทัพเบียร์เรลในสเปนแม้ปีแรสจะย่างเข้าสู่วัย32ปีแต่ด้วยความเก่าและเทคนิคอันยอดเยี่ยมก็สามารถขึ้นมายืนเป็นความหวังของทีมแทนที่ฮวนโรมันริเกลเม่พร้อมพาสโมสรคว้ารองแชมป์ลาลิก้าในปีต่อมาจากนั้นในปี2010ปิเลสเก็บข้าวของย้ายคืนสู่แดนผู้ดีอีกครั้งกับทีมแอสตันวิลล่าต่อด้วยการย้ายไปร่วมทีมในลีกอินเดียอย่าง FC กัวจนหมดสัญญาเมื่อเดือนมีนาคมปี2015และกลายเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดเกือบ1ปีซึ่งสุดท้ายก็ไม่ผลต้องประกาศแขวนสตั๊ดในที่สุดซึ่งทำให้เจ้าตัวกลายเป็นขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998รายสุดท้ายที่แขวนสตั๊ดอีกด้วยปัจจุบันปีแรสผันตัวเองมาเป็นคอมเมนเตอร์หรือว่าแขกรับเชิญตามรายการต่างๆทั่วโลกรวมถึงการส่งเจตนารมณ์การรักฟุตบอลของเขาต่อไปยังลูกทีโอปีแรสที่กำลังเป็นนักเตะฝึกหัดอยู่ที่สโมสรอาร์เซนอลซึ่งแฟนๆบอลก็อย่าเพิ่งใจหายเพราะจากนี้แม้จะไม่ได้เห็นบทบาทของปีแรสในฐานะนักเตะแล้วแต่เราจะยังคงได้เห็นเขาในบทบาทใหม่คือนักแสดงและพิธีกรนั่นเองตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับอาร์เซนอลสร้างความจดจำและสร้างความเป็นตำนานมากมายและเชื่อว่าหลังจากเขาแขวนสตั๊ดไปความเป็นตำนานของโรแบร์ต ปีแรสยังอยู่ในใจของแฟนบอลจวบจนมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับ